วันนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานความคืบหน้ากรณีที่พนักงานสอบสวนนำตัว8ผู้ต้องหาคดีทุจริตเงินทอนวัดซึ่งเป็นอดีตข้าราชการและข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพศเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยพนมสอนศิลป์อดีตผอ.สำนักพุทธนะคะนายแก้วชิตขบผอ.สำนักพุทธจังหวัดอ่างทองนายพัฒนาสุอมมาตมนตรีอดีตผศ.จังหวัดนครปฐมนายบุญเลิศโสภาผอ.ผศ.จังหวัดลำปางนายชยพลพงศีดาอดีตรองผอ.สำนักพุทธและนางพรเพ็ญกิติธลังกูลผอ.กลุ่มระบบพัฒนาระบบบริหารผศ.แล้วก็นายณรงค์เดชชัยเนตรผอ.ผศ.ที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็สุดท้ายนายวัสวัตกิติธีรสิทธิ์ผอ.ส่วนบูรณะพัฒนาวัดผอ.ของสำนักพุทธไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังผลัดแรกนะคะโดยคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแต่ละคนก็มีหมายจับติดตัวหลายคดีขณะที่ทนายความของผู้ต้องหานั้นมีการยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์คนละ 300,000 บาทเพื่อขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวจนกระทั่งเวลา 17:15 นาทีค่ะศาลออกนั่งบัลลังก์อ่านคำสั่งประกันตัวโดยพิเคราะห์ข้อเท็จจริงตามคำร้องขอฝากขังเห็นว่ากลุ่มผู้ต้องหาร่วมกับวัดสมคบกันวางแผนโดยอาศัยฐานะความเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักพระพุทธศาสนาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญให้กับวัดที่ไม่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสังกัดหรือตั้งอยู่แล้วกลุ่มผู้ต้องหาก็ให้วัดคืนเงินงบประมาณบางส่วนให้กับกลุ่มผู้ต้องหาอันเป็นการเบียดบังงบประมาณสำนักงานพระพุทธศาสนาจนเป็นต้นตอทำให้เกิดความเสียหายแก่พุทธศาสนานอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องหาบางคนร่วมกระทำผิดในลักษณะนี้อีกหลายคดีพฤติการแห่งคดีจึงเป็นเรื่องร้ายแรงอีกทั้งคดีมีอัตราโทษสูงและพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวเชื่อว่าหากให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาอาจหลบหนีดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้องเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทัณฑสถานหญิงกลางต่อไปเปิดคำร้องฝากขังพนมสอนศิลป์และเจ้าหน้าที่สำนักพุทธคดีทุจริตเงินทอนวัดนะครับเขาก็พูดถึงคำร้องฝากขังเนี่ยแยกเป็น3สำนวนย่อๆแล้วกันนะครับสำนวนแรกคือนายวสัตนายสวัสดิ์กิตติธีรสิทธิ์อดีตผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนสงเคราะห์พศพฤติการขณะเกิดเหตุอย่างนี้ครับ1ตุลาคมถึง4ธันวาคม2557ขณะดำรงตำแหน่งผอ.ได้มีการอ้างผลการประชุมที่ให้มีการจัดสรรเงินงบประมาณพศประจำปี2558ที่เป็นเงินอุดหนุนการเผยแผ่พุทธศาสนาให้กับวัดมุกทารารามและวัดท่าพญาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเงินจำนวน 21,300,000 บาทโดยที่ไม่มีการเสนอรายงานการประชุมรับรองและภายหลังได้มีการเบิกถอนเงินไปให้กับนายเจษดาวงเมฆนักธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องคงเหลือเงินเพียง 700,000 บาทให้วัดทั้งสองการกระทำของนายวัสวัตผู้ต้องหานี้เป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดได้เบียดบังทรัพย์นั้นไปเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตมาตรา147ระวางโทษจำคุก 5-20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทนี่สำนวนแรกสำนวนของนายวสวัตกิตติธีรสิทธิ์อดีตผอ.ส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนสงเคราะห์พศสำนวนที่2นะคะของนายณรงค์เดชชัยเนตรอดีตผอ.กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็นายชยพลพงศีดาอดีตรองผอ.พศและนายพัฒนาสุอมาตมนตรีอดีตนักวิชาการศาสนากองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นผู้ต้องหามีพฤติการปรากฏคือ15กันยายนถึง10ธันวาคม58ร่วมกับนายพนมสอนศิลป์และพวกในการจัดสรรงบประมาณสำนักพุทธให้กับวัดสะเกษเพื่อจัดตั้งศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาในปี2559เป็นเงินจำนวน 32,500,000 บาทและจำนวน 31,200,000 บาทเพียงวัดเดียวรวมเกือบ65ล้านเนี่ยนะวัดเดียวนะฮะทั้งนี้การจัดสรรงบ
จะต้องดำเนินการให้แก่วัด12แห่งซึ่งภายหลังได้มีการเบิกถอนให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องหลายครั้งหลายหนการกระทำของผู้ต้องหาทั้ง3เป็นความผิดฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดได้เบียดบังทรัพย์นั้นไปเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตมาตรา147และร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดมาตรา158ประกอบมาตรา83และสำนวนสุดท้ายอันนี้กลุ่มจำเลยก็คือพรเพ็ญกิตติธารกูล อดีตนักวิชาการศาสนาชำนาญการพศ พนมสอนศิลป์อดีตผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายบุญเลิศโสภาอดีตผอ.กองพุทธศาสนศึกษาพศจ.ลำปางและนายแก้วชิตตะขบอดีตนักวิชาการศาสนากองพุทธศาสนศึกษาเป็นผู้ต้องหาซึ่งมีพฤติการปรากฏคือเมื่อเดือนธันวาคม2556ถึงธันวาคม2557ได้ร่วมกับนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ผอ.พศ.ขณะนั้นโดยนายพนมเป็นรองผอ.พศ.ขณะนั้นจัดสรรงบประมาณพศ.ในส่วนเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาให้แก่วัดสามพระยาจำนวน5ล้านบาททั้งที่วัดสามพระยาไม่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งต่อมาพระพรหมดิลกเอื้อนกลิ่นสาลีเจ้าวาดวัดสามพระยาขณะนั้นเมื่อทราบเรื่องก็มีการเบิกถอนเงินให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องอันเป็นการเบียดบังทรัพย์สินไปโดยไม่ชอบโดยผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าพนักงานพศและพระพรหมดิลกซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าวัดไม่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมการกระทำของพระพรหมดิลกจึงเป็นความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนส่วนผู้ต้องหาทั้ง4ก็มีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ